สวัสดีเจ้าวัดชัยพระเกียรตินำท่านมาพอในวันนี้เดิมชื่อวัดผาเกียรติและเป็นวัดที่ปรากฏชื่อในนิราธริปุญชัยแห่งตยไปพอพร้อมกันดีกว่าว่าวัดผาเกียรติหรือวัดชัยพระเกียรติมีศิลปกรรมที่น่าสนใจอย่างพ่องเจ้าวัดชัยพระเกียรติเป็นพระอารามหลวงของเชียงใหม่มาตั้งแต่โบราณเดิมชื่อวัดผาเกียรติสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช2101หรือในสมัยพระเจ้าเมกุฏทิสุทธิวงศ์กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์มังรายแต่สถาปัตยกรรมต่างๆในสมัยนั้นได้ทรุดโทรมลงมากแล้วจึงได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดขึ้นใหม่ดังที่เห็นในปัจจุบันพระวิหารของวัดเป็นทรงพื้นเมืองหลังคาซ้อนชั้นประดับช่อฟ้าเบรกาและหางหงหน้าบันเป็นไม้แกะสลักรูปเทพนมประกอบลายพันธุ์พฤกษาซุ้มประตูหน้าต่างเป็นงานปูนปั้นประดับกระจกส่วนบานประตูเป็นงานลงรักปิดทองรูปทวารบานพระวิหารประดิษฐานพระเจ้าห้าตื้อพระประธานปางมารวิชัยซึ่งสร้างขึ้นโดยพระมหาจิรประภากษัตริย์องค์ที่16แห่งราชวงศ์มังรายเพื่อเป็นอนุสรณ์ถวายแด่สมเด็จพระชัยราชาธิราชกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาที่พระประธานได้รับการขนานนามเช่นนี้เพราะสร้างขึ้นด้วยทองหนัก5ตื้อหรือ50โกฎผนังภายในวิหารตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมเรื่องเวสสันดรชาดกพระอุโบสถเป็นทรงพื้นเมืองหลังคาซ้อนชั้นหน้าบันเป็นไม้แกะสลักรูปกระต่ายประกอบลายก้านโขดประดับกระจกซุ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้นประดับกระจกสีบานหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักรูปทวารบานทรงสิงภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยเจดีย์ของวัดเป็นทรงลังกาฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมสูงถัดจากฐานเป็นชั้นมาลัยเถาเหลี่ยมซ้อนกันเพื่อรองรับองค์ระฆังกลมส่วนยอดเจดีย์ประดับด้วยฉัตรเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจนะเจ้าพระเจ้าเชื่อว่าวัดที่งดงามเช่นนี้ยังมีแห่งหลายวัดในประเทศไทยลองหาเวลาไปพอวัดเหล่านั้นแล้วท่านจะรู้สึกประทับใจในมรดกของชาติทำนักขนาดเลยเจ้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า